กี้ Do you love me คุณผู้ชมครับนี่คือสวนพลูเว้ยมาดูดีกว่าว่าย่านสวนพลูเนี่ยเขามีอะไรอร่อยมีอะไรให้เราไปแชร์บ้างไปเลยสวนพลูนี่อยู่ที่ไหนแถวๆถนนนราธิวาสอ๋อคือมันแบบมาตรงสวนลุมก็ได้ใกล้ๆสาทรมาได้หลายทางนะไปนี่คือจงเลิศเป็ดย่างน่าจะเป็ดย่างมีหมูกรอบหมูแดงด้วยอร่อยต้องแชร์ต้องไปลองเอาเป็ดย่างเป็ดย่างมีการการันตีว่าหนังกรอบแน่นอนจากสายตาไปนะได้กินเป็ดคุณผู้ชม wow. ได้ยินเสียงไอ้เฮียหับหับอะไรล่ะสับแม็กคนนี่แน่นล้างจากภาพที่เห็นเว้ยมันไม่ได้เป็นสไตล์หนังกรอบแต่มันเป็นหนังแบบเหนียวหนึบอ่ะน้ำลากเขานะโคตรเข้มข้นแบบมากๆคุณผู้ชมดูเห็นปะชอบหนังเป็ดอ่ะแล้วถ้าลาดไปบนเฮ้ยกินข้าวเลยบะหม่งบะหมี่นะเออตายห่าไปเลยที่นี่เขามีบะหมี่ไหมคะมีหมดใช่ตรงนี้เราไม่สั่งเพราะว่าตังค์หมดมีแค่นี้คุณผู้ชมครับอีกหนึ่งอย่างที่ดีมากความแน่นของเนื้อคือกัดไปแล้วมันแบบคือหนึบอ่ะไม่เสียชาติเกิดที่น้องกราบๆได้เสียชีวิตมาให้เรากินเพราะเนื้อน้องก็ดีเหมือนแบบเป็นเป็ดที่เล่นฟิตเนสมาทุกวันอ่ะกล้ามเนื้อดีกราบเนื้อมันแน่นเว้ยอร่อยดีทุกอย่างราคาไม่แพงด้วยจานเท่าไหร่คะ50-50ครับผมเป็ดล้วนก็100เดียวครับผมก็8โมงถึง3ทุ่มครับสำหรับร้านจงเลิศเป็ดย่างแช่มาได้เลยนะคะร้านนะคะอยู่ตรงข้ามกับสถานีตำรวจนครบาลหรือบางโพนั่นเองค่ะถ้าวันไหนคุณเมาแล้วขับติดโรงพักนี้คุณออกมาคุณได้อิ่มอร่อยแน่นอนเอาอยากกินบะหมี่ผู้ชมครับที่นี่นะที่นี่เขามีกิมมิคคืออะไรรู้ไหมใต้ชามจะมีตัวเลขเว้ยมันเป็นการเซียมซีคุณผู้ชมดูงั้นเราขายคนละชามเลยได้ป่ะนี่มันมีตัวเลขอยู่ใต้ชามและเราเอาตัวเลขนี้มาหยิบเซียมซีข้างหลังแล้วเราจะได้อ่านดวงของเราเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เรามาลุ้นกันว่าเราจะได้เลขอะไรเว้ยงั้นขายคนละชามได้ป่ะถูกคนละชามพี่แป๊บเอาบะหมี่ต้มยำเนาะบะหมี่งั้นเอาเส้นเล็กต้มยำลูกชิ้นปลาหนึ่งค่ะจัดมาเลยคือตอนนี้ลุ้นอย่างเดียวเลยว่าเลขใต้ชามจะให้เลขอะไรแล้วเราจะเอาเลขนั้นไปซื้อหวยต่อไม่เอาไม่ชอบเล่นเรื่องของคุณผมจะเล่นโอเคพร้อมแล้วค่ะอันนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำลูกชิ้นปลาว้าวอันนี้เป็นบะหมี่ลูกชิ้นหมูหอมมะนาวปิ้งป่องรสชาติแบบมันกลมกล่อมแต่มันมีความเผ็ดนิดๆแบบปิ้งป่องมากปุ๊บปิ้งป่องที่พี่ตั้มพูดถูกประกาศว้าวพี่ตั้มต้มยำหรือไม่ต้องปรุงเลยเราถามเขาว่าไข่เขาเนี่ยต้มยังไงเขาบอกต้มใส่หม้อเปิดแก๊สกูตบเลยน้ำเดือดปุ๊บใช่ไหมใส่ไข่ลงไปจับเวลา5นาทีปิดแก๊สปุ๊บแช่ไว้ในหม้อนั้นต่ออีก2นาทีตอนที่คุณไม่ต้องยกออกคุณจะได้ไข่แบบนี้เลยโคตรน่ากินอ่ะยังไม่พอเราสั่งแห้งมาด้วยอร่อยว่ะหมูเด้งหมูเด้งก็หมูกระช่อไงหมูกระช่อมันหมูสับเว้ยกระช่อมันคือภาษาจีนมันแปลว่าหมูสับเนาะโอเคไม่มีที่ติเช่นกันชอบแห้งมากกว่าว่ะมันหอมอ่ะเนาะเข้มข้นแต่น้ำเราชอบนะลองเดี๋ยวหมูอร่อยเลยอ่ะปวดท้องเลยอ่ะ
น้ำจิ้มแม่งยังหอมอ่ะน้ำจิ้มเขาอ่ะหวานหวานแล้วก็โรยถั่วมีความนัวความหอมมันคล้ายๆกับน้ำจิ้มที่ใส่ในปลาหมึกรีบปลาหมึกปิ้งหรือปลาหมึกแห้งอ่ะกูติดใจแห้งมากเลยเนี่ยจริงเฮ้ยเกี๊ยวกรอบก็ดีว่ะสำหรับร้านก๋วยเตี๋ยวนัวแช่แช่มากๆควรมาเลยนะอยู่ตรงข้ามกับซอยสวนภู8นะคะตรงข้ามกับเซเว่นเปิดทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มครึ่งไปอ่ะเอชาเย็นดีเหรอหอมมากแล้วหวานแบบพอดีแม่งเข้มอ่ะมันเข้มมากดีทุกอย่างคนแถวนี้เขาบอกว่าไอติมร้านป้าเนี่ยอร่อยมากป้าเขาจะเปิดประมาณเที่ยงๆนี่ร้านนี้มีอะไรอร่อยไหมคะร้านนี้เราเด็ดมากเด็ดยังไงชื่อร้านอะไรคะไม่มีชื่อป้าชื่ออะไรคะป้าหายป้าลงไปในหม้อแล้วป้าอยู่สวัสดีครับฮะไม่ใช่ซ่อมครับผมมาถ่ายป้าเลยครับผมป้าหาว่าจะมาซ่อมกล้วยติมเหรอป้าชื่ออะไรคะชื่ออะไรเหรอใช่ครับเอาชื่อเล่นเอาชื่อเล่นก็พอครับผมชื่อเล่นเหรอชื่ออาม่าแกชื่อเล่นคือชื่ออาม่ามาตั้งแต่เด็กเราเรียกว่าไอติมอาม่าต่างกันนะก็คือไอติมกะทิใช่ไหมครับใช่ค่ะไอติมกะทิท่านผู้ชมมาแล้วผู้ชมนี่15บาทนี่แบบขนมปัง17บาทถ้ามันเป็นแบบไอติมโบราณนะพี่น้ำอันนี้นุ่มนวลละมุนละไมเราว่ารสชาติมันดูแบบกินเหมือนตอนเด็กๆกินอ่ะมันมีความหวานแบบธรรมชาติแล้วจะบอกว่าขนมปังที่เขาใช้เนี่ยนะคะมันเป็นขนมปังแบบอย่างเงี้ยพี่ต้ามเป็นขนมปังแผ่นเออขนมปังแผ่นแล้วก็เอามาบีครึ่งนี่ของดีอีกอย่างคือข้าวเหนียวข้าวเหนียวทำไมนุ่มมากๆลองข้าวเหนียวทำเองไหมคะคุณป้าเองค่ะทำเองหมดเลยสุดยอดแล้วขนมปังก็คือรับมาแต่ว่าไอติมทำเองใช่ค่ะแกบอกว่าสมัยก่อนใช้มือเขย่าเดี๋ยวนี้ไม่ไหวแล้วเขย่าเสร็จแล้วขายเลยเขย่าเสร็จแล้วขายเลยขนมปังมันจะนุ่มกับพวกแบบไอติมรสเค็มอ่ะมาร่วมสำหรับร้านไอติมอาม่าคนผู้แปดใช่มิงมาได้เลยซอยสวนภู8จ้าอาม่าเปิดวันไหนบ้างครับอาม่าเปิดวันไหนบ้างเปิดทุกวันค่ะกี่โมงถึงกี่โมงคะ10โมงถึง11โมง11โมงถึง5ทุ่มคุณผู้ชมมีน้ำฟังสังขยาด้วยอยู่ไหนอ่ะวันนึงกี่ถังมีกาแฟด้วยมีกาแฟด้วยอยู่ไหนอ่ะ5โมง6โมงเย็นอ๋อวันนึงกี่ถังฮะเด็กไม่ได้นับไม่ได้นับผมแปลว่าเยอะ100กว่าถังวันนึงเขาบอกว่าก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟแบบร้านแถวๆเนี้ยแถวๆปากซอยเนี่ยคืออร่อยมากว้าวถามก่อนมีป่ะร้านนี้ป่ะพี่คะอันนี้ร้านก๋วยเตี๋ยวป่ะใช่ค่ะก๋วยเตี๋ยวอร่อยคะเย็นเย็นตาโฟเฮ้ยใช่แล้วร้านนี้แหละเย็นตาโฟรสเด็ดหลังจากรอมาแสนนานนี่คือนายซงเจ้าเก่าก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาว้าวลูกค้าเขาเยอะจริงๆประมาณครึ่งชั่วโมงนะจริงๆตามคิวเกินประมาณครึ่งชั่วโมงผู้ชมแต่หวานกว่าน้ำซุปชามนี้ก็คือพี่สาวคนนี้ของเรานะพี่สาวครับพี่สาวครับอายุเท่าไหร่ฮะอายุเท่าไหร่ฮะเห็นปะรุ่นน้องแกไปเรียกชื่ออะไรครับตาแก่แจนน้องแจนน้องแจนโสดไหมฮะตอบให้ชัดเจนฮะโสดไหมฮะจะพีคป่ะถ้าเกิดเขาหันมาบอกว่าเนี่ยค่ะแฟนหนูแจนบอกเนี่ยค่ะแฟนหนูไม่มีทางแจนบอกว่าโสดเพราะฉะนั้นเราย้ายโต๊ะไม่ได้ไม่ได้
ไม่ได้มาคุณผู้ชมครับเฮ้ยเร็วๆเดี๋ยวก๋วยเตี๋ยวอื่นร้านนี้ที่เด็ดก็ไม่ต้องพูดถึงเลยว่าคืออะไรนั่นก็คือต้มยำเอ้ยก็คือแจงนั่นเองเนื้อโฟนั่นเองแล้วก็ลูกชิ้นปลานี่คุณผู้ชมอันนี้เป็นลูกชิ้นปลาทอดไหมนี่ดูโอ้ยเหนียวรสชาติดีมากน้ำซุปก็ดีมากแล้วมันเหนียวมันหอมจริงไหมไม่หนักใจอ่ะที่คนจะเยอะอ่ะที่เราสั่งมานี่คือเกาเหลาเย็นตาโฟต้มยำค่ะอันนี้เส้นใหญ่กับตัวต้มยำโอ้โหเข้มข้นมาต่อด้วยเรื่องของเส้นแกไม่มีเส้นแกอดเราสั่งเส้นใหญ่มาเราเป็นคนไม่กินเส้นนุ่มพูดตรงนี้เลยนะหัวเฮ้ยพูดไปเล่นลูกชิ้นก็อร่อยลูกชิ้นก็หอมแกกินลูกชิ้นก็แล้วก็ดีนี่ครับสำหรับร้านนายทรงเจ้าเก่าก๋วยเตี๋ยวชิ้นปลาใช่ค่ะบิงบิงเปิดกี่โมงถึงกี่โมงแปดโมงครึ่งถึงบ่ายสามโมงครึ่งเปิดทุกวันหยุดวันจันทร์ค่ะมาได้เลยนะคะอยู่หน้าปากซอยสวนภูแปดเลยค่ะมาได้เลยค่ะใช่ค่ะบิงบิงสวนภูคุณผู้ชมสวนภูมีดีเยอะแยะมากมายวินก็หล่อด้วยมากลับบ้านดีกว่าฝากด้วยสำหรับเพจอร่อยต้องแชร์ค่ะ YouTube พิมพ์บักกะบูดทีวีเว็บไซต์บักกะบูดทีวีแฟนเพจอร่อยต้องแชร์ Twitter อร่อยต้องแชร์ Instagram อร่อยต้องแชร์วันนี้วินตั้มซ่าและผู้โดยสารแอมแฟร์ไปนะไปไปเลยมีคนถ่ายรูปเราด้วยไหนอ่ะน่ารักดวงของแกชามไหนเดี๋ยวก่อนเอาชามที่ชอบเอาไงให้เลือกใครๆก็อยากจะอยู่คนที่ชอบนั้นแหละเอามาเลข39เกียรติการเสยกล้องอะอยากถ่ายภาพเนี้ย4เสยกล้อง4กับ19ไปลุยมาเว้ยเอาของใครก่อนประโยคแรกเปรียบเหมือนพ่อลูกอยู่พร้อมด้วยพงพันว้าวอยู่กันอบอุ่นครอบครัวเปิดมาสวยมีความสุขมีคนคอยช่วยอุปถัมภ์ชักนำให้ได้ลาภจนเสมอตัวเราเหมือนแม่ทัพทำศึกได้ชัยชนะมีผู้ยกย่องสรรเสริญไปทั่วใบนี้จะทำแชร์คิดการใดมีผู้อนุกูลให้สำเร็จผลประสบทำแชร์มีชื่อรายการอยู่ด้วยทำแชร์จริงจริงอร่อยต้องแชร์ใบนี้จะทำแชร์เปรียบเหมือนผู้วิเศษขี่ม้ามีบริวารแวดล้อมมาคอยท่ามีคนให้ท่าด้วยเมื่อสว่างแล้วช่องทางจะเปิดเผยออกใบนี้จะคิดทำการสิ่งใดต้องช้าๆหน่อยถึงจะดีช้าๆหน่อยเข้าใจไหมพี่ตั้มอย่าทำเร็วนะช้าๆหน่อยไ